ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็สำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ยังบวกอยู่นะคะถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามนะคะบวกมา 0.99 จุดด้วยกันค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็เยอะทีเดียวนะคะ 62,000 กว่าล้านบาทค่ะก็ยืนอยู่บริเวณ 1,752.05 จุดนะคะบวกมา 1.43 จุดค่ะสำหรับแบงค์นี้ก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านนักวิเคราะห์2ท่านด้วยกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณนิพนธ์แล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณธีรศักดิ์นั่นเองนะคะสำหรับพี่ๆที่รับชมกันอยู่ทางFacebook Live สดตอนนี้นะคะนอกจากรับชมกันแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ให้กำลังใจทีมงานแล้วก็ทางด้านนักวิเคราะห์กันด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้ระหว่างที่รอพี่นิพนธ์นะคะสำหรับอันดับหุ้นอันดับ1ตอนนี้ก็ยังคงเป็นตัวของปตท.อยู่นะคะตอนนี้ก็บวกมา75สตางค์ค่ะอันดับที่2นะคะตัวสผ.นะคะก็ตอนนี้บวกมา8บาท50สตางค์ค่ะอันดับที่3ก็คือ True นั่นเองนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่6บาท85สตางค์ค่ะติดลบไปนะคะ45สตางค์แล้วก็อันดับที่4ก็คือตัวของ CPR นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ติดลบไป 1.75 บาทนะคะแล้วก็อันดับที่5คือตัว GC นั่นเองค่ะบวกมา3บาทด้วยกันค่ะเอาล่ะค่ะพี่นิพนธ์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP บริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับคุณนุ้ยครับค่ะวันนี้หุ้น4ตัวที่พี่นิพนธ์ให้มาตลอดก็ขึ้นยกแผงเลยนะคะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราแนะนำหุ้นเนี่ยตามเรื่องของศาสตร์ของการลงทุนเลยนะค่ะมันต้องเป็นแบบเนี้ยนะมันจะไปเล่นแบงค์เล่นสื่อสารเงินมันไม่ใช่นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับค่ะพี่นิพนธ์หายสัญญาณหายนะคะเดี๋ยวติดต่อใหม่ไม่เป็นไรก็หุ้น4ตัวที่มีนิพนธ์พูดถึงนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในตัวของปตท.นะคะปตท.สผ.นะคะตัวปตท. GC แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวของ IVL ก็พี่นิพนธ์ก็ให้มาตลอดให้ตามมาตลอดนะคะวันนี้ก็ถือว่าบวกมาทุกตัวเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับตอนนี้ปตท.ก็บวกมา50ตังค์พี่นิพนธ์แล้วค่ะพี่นิพนธ์คะต่อค่ะครับไปดูค่ะไปดูค่ะสายหลุดอ่ะล่ะพี่นิพนธ์หุ้นพลังงานยังไงคะสายแล้วสายหลุดบอกว่าหุ้นพี่นิพนธ์เนี่ยก็ให้ตามเทคนิคมาตลอดตัว4ตัวที่ว่าอะค่ะครับคือมันก็จริงแล้วให้มา10ตัวนะค่ะ10ตัว10ตัวครับก็ตามจริงแล้วในรอบนี้ที่ให้มาเดิมเมษายนมีอยู่4ตัวปตท.สผ.ค่ะ GCIVL วันนี้ IVL ก็ลงนะฮะส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็น USA เนี่ยก็เป็นตัวขนาดกลางนะครับก็เราก็จะมีให้มานานละ BDMS นะครับก็ยังมีขาขึ้นอยู่นะครับโดยหลักๆแล้วในขึ้นการที่ตลาดเราเห็นตลาดช่วงท้ายมันขึ้นแล้วมันขึ้นแบบเนี้ยนะขึ้นเฉพาะขึ้น commodity ขึ้นน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยให้เราจำไว้เลยว่าตลาดเนี่ยมันกำลังขึ้นเป็นช่วงสุดท้ายของไซเคิลของการที่ขึ้นมาจากปี2551นะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเล่นแล้วเรากำไรไหมแบบนี้นะฮะสำคัญว่าพอตลาดมันลงแล้วเรารอดไหมนะครับเราก็จะต้องในศาสตร์ลงทุนเนี่ยมันจะบอกว่าช่วงนี้มันจะขึ้นเฉพาะหุ้นพวกนี้แหละถ้าบอกว่าเซ็ตจะไป 1,900 แล้วก็บอกว่าหุ้นแบงค์จะไปหุ้นสื่อสารจะไปไปไม่ถึงว่าไปทำนิวไฮเนี่ยอันนี้มันผิดนะผิดเรื่องหลักของการลงทุนเลยมันไปไม่ได้ค่ะแล้วก็ไปหุ้นคอมมอนดี้ที่ไปนะซึ่งที่ผมพูดวันนี้นะครับผมพูดมานานแล้วล่ะนะเราจดไปสิอย่างน้อยก็ใช้ประโยชน์ในคราวหน้าถูกไหมครับค่ะในรอบหน้าใน10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ตกไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะว่าทำไมรอบก่อนผมแนะนำมาเมื่อ2ปีที่แล้วว่าเนี่ยหุ้นคอมมอนดี้จะขึ้นแล้วผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวนะหุ้นโรงไฟฟ้าจะขึ้นนะครับหุ้นฟ้าที่จะจบนะฮะเดี๋ยวหุ้นโรงงานจะขึ้นนะค่ะคอมมอนดี้จะเป็นตัวหลักและขึ้นไปอาจารย์นี่ผมบอกต่อเลยว่าคอมมอนดี้ขึ้นจบแล้วเนี่ยนะแต่ควรจะลงทั้งตลาดนะตลาดจะลงแต่ว่าไม่น่าเชื่อมันนะฮะลงทั้งโลกนะครับแต่ไม่ทราบเมื่อไหร่และการขึ้นครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าการขึ้นมันยังขึ้นไม่จบนะครับแต่มันเตือนเรามาเรื่อยๆแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำขณะนี้เราเห็นว่านะครับหุ้นตัวเล็กตัวน้อยนะครับหุ้นใช้ขาหุ้นเก็งกำไรมันไปไม่ได้เลยนะอย่างคุณดู SGP สปีดพาวันนี้เป็นไงนะเรียบร้อยใช่ไหมครับค่ะนะครับเพราะนั้นพูดที่มันจะขึ้นตกด้วยเสื่อมหายนะผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะที่สภาพตลาดมันเป็นแบบนี้ค่ะคือเนื่องจากว่าหุ้นที่มันขึ้นแล้วลงตรงนี้นะครับ
ผมก็เคยเตือนมาว่าไอ้หุ้นค้าปลีกเนี่ยนะมันก็ขึ้นมาแล้วมันก็ทำท่าว่า CBO มันก็ทำท่าว่ามันจะเปลี่ยนไปขาลงใช่ไหมเนี่ยฮะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยวันนี้มันลงไหมครับลงก็ลองตรวจแล้วก็ลองดูว่ามันเป็นอะไรที่ผมพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นความรู้นะครับซึ่งคนที่เข้ามารุ่นนี้ก็จะได้จำไว้นะครับคือรอบสุดเนี่ยคอมโบดิตี้ขึ้นรอบแรกเนี่ยพูดอะไรขึ้นเนี่ยนะค่อยไปว่ากันนะตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายอยู่นะครับใครยังอยู่แต่ก็จะเห็นว่าไม่ใช่ง่ายนะอย่างผมมีคอมเมนต์ในเดือนนี้ผมก็บอกว่านะครับจะขึ้นอ่ะแต่น่าจะเป็นสผ.ปตท.เนื่องจากเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยก็น่าจะขึ้นได้ไม่ดีหรือว่าขึ้นไม่ได้ไหมครับค่ะเราก็ไม่ได้ขึ้นอะไรแต่สผ.เคยเล่นมันก็เล่นบวกถูกไหมครับ130นี่147นะแนวต้านตรงนี้ก็อยู่150แล้วจะลงไป140ใหม่วิ่งขึ้น160ก็ได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะนั้นน่ะถ้าเราลงทุนตอนนี้เราไม่ได้กำไรก็ถือว่าเราไม่ได้ผิดปกตินะจะคิดว่าคนที่ได้คุณตามผมบอกเนี่ยแต่ถ้าไม่นิ่งนะครับไม่เรียกการถือหรือเห็นว่ามันลงเหมือนที่ผมพยายามบอกว่าถือไปเถอะถ้ามันไม่หลุดสต็อปลอสเนี่ยก็ไม่ต้องไปขายนะครับเพราะถ้าขายมันก็จะบอกไม่รู้จะซื้อกลับตรงไหนใช่ไหมครับความผิดพลาดมันจะเกิดเพราะหุ้นคอมมูนิตี้เวลามันขึ้นมันจะขึ้นแบบขึ้นลงแรงขึ้นเหวี่ยงแรงนะฮะถ้าเราไม่คุ้นเคยกับมันเนี่ยนะฮะคือหุ้นน้ำมันเนี่ยคอมมูนิตี้มันขึ้นอยู่ในตลาดเรามารอบนี้ก็เป็นรอบที่สองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ไม่คุ้นเคยกับมันนะครับเราคุ้นเคยกับมันรอบเนี้ยรอบหน้าเราอย่าไปกลัวมันนะครับเราซื้อสอฟอเมื่อ2ปีที่แล้วนะประมาณ2ปี3เดือนราคา42บาทตอนนี้150นะครับเราซื้อแบงค์เราได้มั้ยเราซื้อสื่อสารเราได้ไหมเดี๋ยวลองไปนั่งคิดดูนะครับถ้าเรารู้แบบนี้ประโยชน์มันก็จะใช้ในข่าวหน้านะครับค่ารอบหน้าอีกทีที่ผมเชื่อว่าน้ำมันก็ยังใช้อยู่คอมโมดิตี้นะครับซึ่งปิโตรเคมีก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะไม่จะเปลี่ยนแปลงนะอาจจะใช้น้อยลงนะครับราคาอาจจะขึ้นได้ไม่ดีเหมือนรอบนี้นะครับแต่ก็ถือขึ้นนะครับก็เท่ากับว่าตลาดก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะฮะฉะนั้นเราก็บอกว่าถ้าเราดูเซ็ตก็ดูเซ็ตก็เล่นพูดก็เล่นสี่ตัวนี้ไปนะที่เราคาดคือสี่ตัวเนี้ยไม่คาดว่าจะขึ้นทุกตัวหรอกนะฮะแต่ถ้าซื้อทั้งสี่ตัวเฉลี่ยไปตั้งแต่เดือนเมษามานะครับจริงๆแล้วแนะนำเริ่มตั้งแต่วันที่11มกราคมปี59นะฮะสองปีละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะติดใช่เมื่อเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเราก็จะไม่รู้แต่ข้างหน้าอย่าให้ทานอีกความรู้เนี่ยมันจะติดตัวเราไปเอาไว้ใช้ครั้งหน้าได้ส่วนใครฟังแล้วจะไม่ชอบนะค่ะแล้วมีข้อหลายๆคนอาจจะไม่ชอบผมนะเพราะผมก็ไปโต้แย้งเรื่องแบงค์กับเขาเรื่องนู้นเรื่องนี้กับเขานะครับแล้วก็มีใครไม่มีใครก็จะมาแนะนำพูดแบบผมนะนะครับซึ่งก็เอาไปเป็นความรู้ด้วยก็ได้ค่ะพี่ไม่ได้บวกห้ามความรู้เลยค่ะพี่นิพนธ์ค่ะไม่ใช่ว่าจะไปพูดซีไปจะแนะนำพูดรับเหมาอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่อ่ะรับเหมาเป็นรีบาวนะครับเป็นขึ้นขาลงแล้วก็เป็นรีบาวรับเหมารีบาวรีบาวทำไมต้องรีบาวเพราะว่าวิลลี่ชาร์ตไอไซด์แต่มันโอเวอร์โซยังไงมันก็ต้องรีบาวแต่มันไม่ใช่ขาขึ้นนะเพราะนั้นเล่นก็จะต้องรู้นะครับเพราะนั้นเทคนิคอลเนี่ยมันก็ช่วยได้นะวิชาปัจจัยพื้นฐานมันก็ช่วยได้มันช่วยได้ทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้เป็นรีบาวเพราะนั้นเราจะไปบอกว่านะครับถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยใช้เทคนิคอลไม่ได้ใช้ได้ครับนักเก็งกำไรก็ใช้ไปใช้พื้นฐานได้ครับจะทำให้ความเสี่ยงต่ำลงมากนะครับส่วนทีเฟกก็ T-fake. อยู่ตรงนี้นะครับเด้งช็อตนะเด้งช็อตนะคะเด้งช็อตนะไม่เกินนะวันนี้ขึ้นไปไม่เกิน1166ก็เด้งช็อตนะเป็นเด้งช็อตถ้าอยากจะย่อลองนะฮะพรุ่งนี้อย่าเล่นจบในวันพรุ่งนี้ย่อก็ลองขึ้นเด้งไปเกิน16ไปช็อตย่อไม่หลุด115ถ้าจำได้ผิด1150นะก็ลงไปอะไรเงี้ยนะครับ uh-huh. มันจะไม่ใช่แบบพอหลุดปุ๊บไปโฟลโล่มันไม่ใช่นะฮะ ค่ะ เป็นลักษณะของเซเวดาวนะฮะ uh-huh. แต่สุดท้ายเนี่ยคนช็อตมามันก็จะนะฮะมันก็จะถูกต้องคือมันจะลงไปแต่มันอาจจะขึ้นไป1180ก่อนแล้วมันก็ลงไปนะฮะ uh-huh. หรือขึ้นไป1174ไม่ทะลุแล้วมันก็ลงไปก็ได้มันไม่ใช่ว่าจะล่องลงเลยนะฮะส่วนตรงคำนะครับมันก็เจอความกดขี่ของค่าเงินนะครับ แต่ตอนนี้มันอยู่ที่ต่ำแล้วก็ทยอยซื้อไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปดูมันนะครับพอมันวกกลับขึ้นไปเหนือ1,300อ่ะนะครับก็วิ่งเข้าไปลองใหม่ในถนนเนี้ยนะครับก็คงมีคำแนะนำได้แค่นี้นะครับค่ะพี่นิพนธ์แต่วันนี้หุ้น IVL มันก็ไม่ได้ขยับนะคะถูกฮะเราเพิ่งเห็นว่า IVL กับ PGC มันไม่ได้ขึ้นดีค่ะเพราะว่าที่ขึ้นดีมันคือน้ำมันแล้วราคาน้ำมันมันทำอยู่หายน้ำมันเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนนะฮะถูกไหมครับน้ำมันมันก็เป็นต้นทุน
ของตัวปิโตรเคมีแต่สเปรดมันยังมีอยู่นะเพราะน้ำมันปิ้งสเปรดมันก็ลดลงใช่ไหมครับมันจะไม่ขึ้นพร้อมกันนะครับเราดูแค่ในโน้มมันมันจะเป็นโน้มขึ้นอยู่นะครับเป็นขึ้นอยู่เราก็คิดว่าในปิโตรเคมีไอวีเอลเนี่ยแข็งสุดค่ะ PTGC ก็ยังเป็นขาขึ้นแต่ออกไอวีเอลในน้ำมันเนี่ยก็เห็นว่าปตท.แข็งสุดปตท.ก็แข็งสู้ไอสปอร์ตไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะเพราะปตท.เนี่ยก็เป็นเวทเอาเรื่องของลงกันนะฮะเอาปิโตรเคมีเข้าไปอยู่ในตัวด้วยแต่สปอร์ตเนี่ยมารับเต็มๆแต่ราคาน้ำมันซึ่งผมก็คอมเมนต์ไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสัปดาห์เนี้ยสปอร์ตมันจะเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะขึ้นกับการนี้นะค่ะแต่ผมรู้ว่าถ้าหุ้นจะขึ้นไป 1,800-1,900 ที่นักวิเคราะห์พูดไปอ่ะคือหุ้น4ตัวนี้ต้องขึ้นนะอันนี้ถ้าเซ็ตไม่ขึ้นน่ะ4ตัวนี้มันก็ไม่ขึ้นนะแต่มันก็ไม่ลงนะครับหุ้นเลยน่ะไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่านะครับสรุปแบบนี้จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับถึงเซ็ตขึ้นก็ไม่เยอะไม่ได้ถือว่าให้คุณจะต้องมาทุ่มเทที่จะมาเล่นหุ้น4ตัวนี้ตอนนี้นะค่ะเพราะไม่ขึ้นมา2 เท่า 2 เท่าขึ้นแล้วนะมันก็คือเป็นการเก็งกำไรนะครับมาสต็อปลอสนะครับคุณไม่จะเป็นต้องซื้อพร้อมกันทุกตัวทุกวันนะครับค่ะได้ก็ตามต่อนะคะสำหรับที่ยังไม่หลุดก็ยังถือต่อได้ใช่ใช่ใช่บอกไปแล้วทุกตัวนะไม่บอกทุกวันนะค่ะสต็อปลอสดีนะถ้าหลุดก็ต้องไปอ่าฮะก็ขายไปก่อนนะค่ะจะเล่นเดี๋ยวก็ต้องมาเล่นใหม่นะครับหุ้นไม่ได้ลงไม่ใช่หุ้นฝันไม่ลงแบบรวดทีเดียวแล้วลงไปเลยไม่ใช่นะครับค่ะแต่ลงก็จะต้องมีดีลานอีกการลงอาจจะลงไปก็ใช้เวลาอีกนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราจะออกจากตลาดมันก็ยั่วให้เรากลับมาซื้อใหม่นะครับนะครับมันจะเป็นอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็พอเราขายไปใช่ไหมเรากลับมาซื้อมันก็กินเราอีกนะฮะก็โดนอีกพอกินเราเสร็จนะก็ลงไปไม่ลงกลัวนะฮะค่ะเดี๋ยวมันขึ้นที่พอให้เรามาที่ใหม่อีกนะเพราะนั้นถ้าเราไม่นิ่งเราก็จะเสียไปนี่ก็ตั้งว่าหุ้นมันขึ้นเพราะว่ามันภาพรวมอ่ะนะจากวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเส้นระบบ10 จุดเนี่ยคนก็มีกำลังใจที่จะเล่นหุ้นได้แต่เส้นมันไม่บวกไงมีช่วงมันลบด้วยใช่ไหมครับมันก็ทำให้แบบว่าเฮ้ยสอปอขึ้นมาตั้งแต่เช้าจะกล้าซื้อไหมพอลุ้นนี้ซื้อไปก็ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเซ็ตเป็นไงไม่รู้แต่สปอร์ตขึ้นตัวราคาน้ำมันขึ้นอย่างนี้นะครับค่ะแต่บางครั้งนะครับน้ำมันขึ้นสปอร์ตก็ไม่ขึ้นแต่สุดท้ายมันก็จะขึ้นค่ะนะครับอันนี้ต้องพยายามเข้าใจนิดนึงนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์ค่ะพี่นิพนธ์มีเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่มีมีคำถามอะไรมาในไลน์ไหมครับเอ้ยในเฟซบุ๊กไหมครับในเฟซบุ๊กหรอเห็นมีตัว NWR ค่ะเห็นว่าติดอยู่มันเป็นหุ้นที่ผมบอกเลยนะว่าหุ้นเป็นขาลงกูเหล่าเนี่ยมันเป็นขาขึ้นไม่ได้หรอกนะครับมันอาจจะมาใกล้ๆจะแถวใกล้เลือกตั้งนะครับแต่แนวมันเป็นขาลงแบบไม่ยับแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ได้แนะนำแนะนำหุ้นเล็กๆนี่มาตั้งนานแล้วนะครับ2 ปีที่ผ่านมาแล้วที่เลือกแนะนำหุ้นเป็นหลายตัวแล้วก็ไม่ยุ่งกับหุ้นตัวอื่นเลยนะครับเพราะเราเชื่อว่าหุ้นพวกนี้ทุกคนต้องสต็อปลอสไปหมดแล้วนะถ้ายังไปพัวพันอยู่กับมันเนี่ยโอกาสได้จะไม่มีแต่เหมือนคนที่ติดการพนันเหมือนผีการพนันทุกสิ่งนะฮะไม่มีโอกาสรอดนะครับค่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์ก็ขอบคุณคุณพี่นิพนธ์มากนะคะครับสวัสดีค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP นะคะบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะก็สำหรับหุ้น4ตัวในกลุ่มของพลังงานก็สามารถที่จะตามต่อได้นะถ้าไม่หลุดสต็อปลอสที่ทางด้านพี่นิพนธ์ให้ไหวนั่นเองนะคะก็ตอนนี้ตลาดก็บวกมาเล็กน้อยนะคะ 0.14 จุดด้วยกันค่ะรวมมูลค่าการซื้อขายนะคะ 64,000 กว่าล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อเนื่องเลยนะคะกับทางด้านคุณธีรศักดิ์นวรากุลค่ะ